สวัสดีครับในคลิปนี้ครับเหมือนเดิมครับเจ้าตัว Power Station นะครับก็อยากจะแนะนำนะให้ทุกคนนะได้ซื้อไว้ติดบ้านนะครับเพราะว่ามันดีมากๆเลยนะครับนี่ Power Station อ่ะสำหรับคนที่เพิ่งเคยดูนะครับเป็นแบบ300วัตต์นะครับของ Yubel นะครับตัวเนี้ยสามารถชาร์จ USB ได้2ช่องแล้วก็ Type C นะครับแล้วก็ปลั๊กที่เป็น AC ไฟบ้าน1ช่องนะครับวิธีการใช้งานครับง่ายมากเลยก็เสียบเข้าไปได้เลยแหละตรงๆนั่นแหละนะครับคราวนี้เราจะมาดูกันดีกว่าครับว่ามันชาร์จอะไรยังไงได้บ้างครับวิธีการใช้ครับสมมุติว่าชาร์จ iPhone นะครับก็เสียบ iPhone ลงไปนะครับแล้วก็สายของ Yukin นะครับของ iPhone Yukin อันละ200กว่าบาทนะครับก็เสียบไปได้เลยนะครับเสียบไปเลยด้วย iPhone นะครับเสียบไปเลยโอเคครับแน่นป่ะโอเคเสียบให้แน่นนะครับพอเราเสียบให้แน่นปุ๊บเราก็กดปุ่มเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่ากำลังชาร์จทันทีครับอันนี้ก็เป็นสถานะของแบตครับอันนี้คือเต็มนะครับเต็มทุกช่องโอเคนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับง่ายมากต่อมานะครับเราจะมาลองเสียบปลั๊กกับพัดลมนะครับนี่ชาร์จแบตไปด้วยนะชาร์จแบตเล่นมือถือไปเสียบกับพัดลมไปด้วยนะครับแต่ผมเสียบพัดลมนี่พัดลมอยู่นี่ครับปลั๊กพัดลมนี่พัดลมมันสูงนะครับอาจจะมองพัดลมเห็นไม่ชัดนะครับนี่เห็นอยู่นะครับพัดลมนี่ก็เสียบปลั๊กไปเลยคราวนี้ถ้าเราใช้ไฟ AC ข้างล่างใช่ไหมครับก็ต้องเปิดปุ่ม input ด้วยนะครับมันก็จะทำงานนะครับพอทำงานเสร็จแล้วเราก็เปิดพัดลมได้เลยเดี๋ยวแงนดูพัดลมหน่อยเห็นไหมครับผมว่าทำงานถือว่าเราออกไปนอกบ้านไปตั้งแคมป์ใช่ไหมครับก็เปิดพัดลมไปเล่นถือไปนะสบายสบายหรือว่าปิดพัดลมว่าเราก็มันมีแค่ช่องเดียวนะสมมุติว่าเราไม่เอาพัดลมแล้วเราจะชาร์จโน้ตบุ๊กเพราะว่าต้องดูด้วยว่ามันทั้งหมด45ทั้งหมด300วัตต์ใช่ไหมครับพัดลมมันแค่45วัตต์สบายๆเลยนะครับต่อมานะครับเราก็เสียบโน้ตบุ๊กนะครับนี่เสียบชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับแน่นอนพัดลมได้นะครับโน้ตบุ๊กก็ต้องได้อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องไปดูกำลังวัตต์ไฟนะครับว่ามันได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ผมเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับก็เสียบได้เลยนะครับนี่ก็เปิดสวิตช์แล้วเสียบได้เลยก็เสียบตรงๆธรรมดานั่นแหละครับโอเคครับสถานะแบตโน้ตบุ๊กก็คือชาร์จแล้วเนี่ยกำลังชาร์จอยู่เห็นไหมครับก็คือก็ชาร์จโน้ตบุ๊กไปด้วยชาร์จมือถือไปด้วยนะครับแล้วยังเหลืออีกตั้ง2ช่องถ้าไฟมันพอก็เสียบได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับจะลองให้ดูนะครับว่าType C ตรงเนี้ยมันเป็น PD นะครับมันเป็น PD 65วัตต์นะครับผมจะเอามาชาร์จกับโน้ตบุ๊กโดยใช้สาย USB Type C เส้นเดียวนะครับชาร์จกับโน้ตบุ๊กถ้าโน้ตบุ๊กของคุณเป็น Thunderbolt 4แต่ผมปิดเครื่องก่อนแล้วกันนะปิดก่อนก็กดปิดไปเลยนะครับไม่มีอะไรเสร็จแล้วดูที่โน้ตบุ๊กของเรานะครับถ้าโน้ตบุ๊กของเราเป็น Thunderbolt 4ก็คือ Type C แล้วก็มีรูปไอ้สายฟ้าอย่างเงี้ยครับแสดงว่าอันเนี้ยเป็น PD 65วัตต์นะครับเป็น Thunderbolt 4สามารถชาร์จแบตได้ด้วย Type C เส้นเดียวนะครับแล้วก็ Type C ตรงเนี้ยเสียบเพราะว่ามันจ่ายไฟ65วัตต์นะครับก็ลองดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยครับที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับก็มันเป็นฟ้าชาร์จด้วยนะครับเป็นฟ้าชาร์จนะครับก็ถ้าเรามีสายที่เป็นฟ้าชาร์จเสียบไปก็ปั๊บเดียวนะครับชาร์จเต็มเลยนะครับแล้วก็มีไฟฉายให้ด้วยนะครับถือว่าไฟดับนะครับอย่างที่ซื้อมาเนี่ย
อาจจะไม่ได้ซื้อใช้นอกบ้านบ่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไฟดับบ้านเราไฟดับมีเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยควรมีไว้นะครับอย่างน้อยอ่ะมันมีประโยชน์แน่ๆครับโอเคครับถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยครับใต้ล่างคลิปนะครับ